ราจะเห็นว่ามองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ฝุ่นควันเต็มไปหมดบางครั้งก็รู้สึกเจ็บคอแสบคอหายใจไม่สะดวกมีอาการป่วยบ่อยๆที่เห็นเป็นเหมือนหมอกนั้นแท้จริงแล้วคือมลพิษจากฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศฝุ่นนั้นมีหลายขนาดยิ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กเท่าใดก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่านั้น PM 2.5 คือฝุ่นละเอียดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอนเล็กประมาณ1ใน25ของเส้นผมมนุษย์ขนจมูกไม่สามารถกรองได้ถ้าสูดเข้าไปจะเข้าไปลึกถึงปอดอาจเข้าไปถึงกระแสเลือดและไหลเวียนทั่วร่างกายของเราได้ในที่สุดฝุ่น PM 2.5 เกิดจากอะไรการเผาในที่โล่งๆเช่นชาวไร่ชาวนาเผาพื้นที่การคมนาคมขนส่งจากท่อไอเสียรถยนต์การก่อสร้างอุตสาหกรรมอากาศหนาวเย็นและความชื้นในอากาศอาจทำให้ฝุ่นละอองสะสมและมีปริมาณมากขึ้นเมื่อสูดฝุ่นเข้าไปจะเกิดอันตรายกับอวัยวะต่างๆได้เช่นสมองเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงขึ้นโรคหลอดเลือดสมองทำให้เกิดโรคต่อปอดเช่นโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบมีอันตรายคุกคามต่อหัวใจรุนแรงเฉียบพลันกับกล้ามเนื้อหัวใจหัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะคนกลุ่มใดบ้างที่ควรระวังเป็นพิเศษเด็กเนื่องจากสามารถขัดขวางการเจริญเติบโตของปอดเสี่ยงที่จะเป็นโรคหอบหืดและโรคทางระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงหญิงมีครรภ์มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวทารกแรกคลอดต่ำแท้งบุตรอัตราเสียชีวิตทารกเพิ่มขึ้นผู้สูงวัยและผู้ที่เป็นโรคปอดหรือโรคหัวใจวิธีปฏิบัติตัวเมื่อมลพิษสูงขึ้นลดกิจกรรมนอกบ้านงดการออกกำลังกายนอกบ้านอยู่ภายในอาคารและปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารปิดหน้าต่างให้หมดพิจารณาใช้เครื่องฟอกอากาศสวมหน้ากากป้องกันทางเดินหายใจที่เหมาะสมเช่น N95 กรองได้ 95% N99 กรองได้ 99% รับประทานวิตามินซีวิตามินบีและคิวเทนเพื่อช่วยจับอนุมูลอิสระจากอนุภาค PM 2.5 ดัชนีคุณภาพอากาศ0ถึง50คุณภาพอากาศดีมาก51ถึง100คุณภาพอากาศปานกลาง101ถึง150ไม่ดีต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยง151ถึง200ไม่ดีต่อสุขภาพทุกคน201ถึง300ไม่ดีต่อสุขภาพทุกคนอย่างมาก301ถึง500เป็นอันตรายกับทุกคนด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับจากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมานั้นเราเคยลองใช้ทั้งเครื่องฟอกอากาศจากแบรนด์ USA Japan หรือแม้กระทั่งไชน่าทุกแบรนด์ล้วนมีราคาสูงเกินกว่าที่เราจะเอื้อมถึงส่วนแบรนด์ที่มีราคาถูกก็ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ทำให้เราไม่สามารถมีเครื่องฟอกอากาศดีๆมาใช้งานไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจปัญหาเรื่องสุขภาพแต่เนื่องด้วยราคาที่สูงนี้เองเราจึงตั้งใจพัฒนาเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่องฟอกอากาศที่วางขายอยู่ในท้องตลาดและสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆกันบ้างนะครับอันดับแรกจะเป็นบอร์ด ESP8266 เราใช้ในการเขียนโค้ดคำสั่งต่างๆลงในอุปกรณ์ถัดมาจะเป็นชิลเราใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันตัวถัดมาจะเป็นจอแสดงผลเราใช้ในการแสดงผลค่าฝุ่นละอองต่างๆที่วัดได้ตัวถัดมาจะเป็นรีเลย์เราใช้ในการควบคุมคำสั่งในการเปิดปิดพัดลมและเซ็นเซอร์วัดฝุ่นเราใช้เป็นของชาร์ปนะครับเพราะมีความเสถียรในการวัดค่าฝุ่นละอองมากที่สุดและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันและที่ขาดไม่ได้เลยคือไส้กรองอากาศและเราก็ใช้พัดลมดูดอากาศแล้วเราใช้เป็นเฟรมอะคริลิกนะครับเ
ลังจากที่เราอัพโค้ดลงอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาวัดค่าฝุ่นละอองกันนะครับตอนนี้นะครับค่าฝุ่นละอองอยู่ที่161นะครับซึ่งเราวัดจากเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองของ Xiaomi นะครับผมหลังตอนนี้ค่าฝุ่นละอองมันเกินมาตรฐานนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนมาที่ LINE นะครับผมแล้วเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับเราจะทิ้งไว้อย่างนี้สักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าค่าฝุ่นละอองจะลดลงเท่าไหร่นะครับผมครับเราจะเห็นได้ว่าค่าฝุ่นละอองจากเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองของ Xiaomi นะครับจะลดเหลืออยู่ที่48นะครับผมซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยนะครับผมและเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานครับเครื่องฟอกอากาศของเรานะครับก็หยุดการทำงานโดยอัตโนมัตินะครับผมเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์เราจะนำเครื่องฟอกอากาศนี้นะครับไปไว้ที่ห้องประกอบคอมพิวเตอร์ครับผม